ชอบมีคนทักมาถามกิ๊บว่าโทนนี้เรียกว่าโทนอะไรครับพี่โทนแบบนี้แต่งยังไงครับพี่แบบนั้นแบบนี้แบบนู้นแบบนั้นเรียกว่าอะไรครับพี่ส่วนตัวกิ๊บเนี่ยจะชอบภาพที่มันโทนสีเหมือนฟิล์มเข้าใจว่าตอนนี้ฟิล์มน่าจะแพงด้วยใช่ไหมแต่ไม่ว่าจะแต่งรูปเป็นโทนสีไหนเนี่ยกิ๊บจะมีขั้นตอนคร่าวๆอยู่ประมาณ 3-4 ขั้นซึ่ง4ขั้นตอนเนี่ยกิ๊บคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับแต่งรูปโทนไหนก็ได้คือไปเจอรูปใครแล้วรู้สึกว่าเอ้ยโทนนี้สวยจังอยากจะแต่งแบบนี้ก็น่าจะเอาไอ้4ขั้นตอนเนี้ยไปใช้ได้เดี๋ยวนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็แต่งให้ดูหลายๆรูปเลยค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่กิ๊บจะใช้แต่งรูปวันนี้เนี่ยก็คือ Acer Concept D3 Acer Pro เขาส่งมาให้กิ๊บลองใช้มาประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือเครื่องสวยมากสัมผัสมันจะแบบเซรามิกหน่อยๆเครื่องนี้ใช้การ์ดจอ Nvidia T1200 แรมขนาด 16GB แล้วก็ระบบประมวลผล Intel Gen 11ทำให้เครื่องมันเร็วมากเวลาที่เราแบบเรนเดอร์คลิปหรือว่าทำ 3D แล้วต้องเรนเดอร์อย่างเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องรอนานๆเครื่องนี้มีพอร์ตเชื่อมต่อครบพร้อมใช้งานมีพอร์ต Thunderbolt 3สำหรับต่อจอแยกหรือว่าไว้สำหรับโอนถ่ายข้อมูลแต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวเราคงหนีไม่พ้นหน้าจอค่ะจอเป็นทัชสกรีนแล้วก็มีปากกามาให้ด้วยแล้วก็ได้รับการรับรองจากแพนโทนว่ามีค่าสีที่ตรงมากมีค่า sRGB 100% ค่าความเพี้ยนของสีเดลต้า E น้อยกว่า2คนที่ทำงานในลักษณะที่ต้องแต่งภาพหรือว่าต้องการความแม่นยำของสีเนี่ยอันนี้ก็จะหายห่วงเลยแล้วเท่าที่กิ๊บลองมาเนี่ยโทนสีมันก็ตรงจริงๆมันไม่เพี้ยนใช้งานหนักๆได้ทั้งงานกราฟิก2มิติแล้วก็งาน3มิติอีกอย่างคือมันพับหน้าจอได้หลายแบบมากค่ะจะตั้งเป็นแล็ปท็อปปกติก็ได้หรือเวลาที่กิ๊บถ่ายคลิปอย่างเงี้ยกิ๊บก็จะมีเขียนช็อตลิสต์ไว้ใช่ไหมคะตั้งไว้ท่าเนี้ยตอนถ่ายก็สะดวกหรือจะพับวางบนโต๊ะเป็นกระดานวาดภาพแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือถ้าใครเป็นแบบกิ๊บที่ชอบดูซีรีส์บนเตียงอะไรเงี้ยเหมาะมากใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปใช้เนี่ยเขาจะติดตั้ง Windows 11คลิกสิทธิ์แท้มาให้แล้วพร้อมใช้งานได้เลยวันนี้เดี๋ยวกิ๊บก็จะใช้เครื่องนี้นี่แหละแต่งรูปให้ดูเซตแรกของกิ๊บก็คือหา reference นะคะเราหาภาพที่มีสีหรือลักษณะแสงใกล้เคียงกันกับภาพของเรามาแล้วเป็นโทนสีที่เราชอบ2คือดู contrast ว่ามันจัดไหมรวมๆแล้วสว่างหรือมืดสีดำสีขาวมีเฟดไหมอะไรแบบนี้3คือดูว่าในไฮไลท์กับ shadow มีสีอะไรซ่อนอยู่เงามันอมเขียวไหมหรือว่าไฮไลท์มันอมส้มอมเหลืองไหมอะไรแบบนี้สุดท้ายก็ดูว่าเฉดสีแต่ละสีเนี่ยเป็นเฉดไหนสีเขียวเป็นเขียวตุ่นๆอมฟ้าไหมหรือว่าสีแดงเป็นสีแดงอมส้มไหมซอฟต์แวร์หลักที่กิ๊บจะใช้แต่งรูปวันนี้ก็คือ Adobe Lightroom ค่ะที่เป็นซอฟต์แวร์ที่กิ๊บใช้แต่งรูปเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะอันนี้จะเป็นรูปแรกที่เรามาแต่งกันนะคะรูปภาพซ้ายเนี่ยเป็นภาพฟิล์มแล้วกิ๊บก็เลือกรูปนี้มาเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเป็นโทนน้ำเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยเซตแรกที่กิ๊บจะดูก็คือโทนสีว่ามันเป็นโทนสีเฉดไหนอย่างอันเนี้ยจะเห็นว่าน้ำของภาพซ้ายอ่ะมันเป็นโทนสีแบบอมเขียวหน่อยเพราะงั้นเซตแรกที่กิ๊บจะทำก็คือจะไปเปลี่ยนโทนสีน้ำของรูปขวาให้มันเป็นโทนอมเขียวแบบนี้กิ๊บก็จะใช้เครื่องมือ Excel ไปที่โทนสีฟ้าก็เลื่อนไปให้มันอมเขียวนิดๆประมาณนี้สีแดงภาพซ้ายมันค่อนข้างส้มแล้วก็ค่อนข้างสดเลยทีเดียวดึง saturation ขึ้นให้สีมันสดขึ้นแล้วก็เพิ่ม luminance ให้มันหน่อยจะได้สว่างอันนี้แดงมันค่อนข้างส้มอยู่แล้วหรือถ้าใครว่าส้มไม่พอก็ขยับด้านบนอาจจะลองปรับสีอื่นได้ก็ได้ค่ะเอาให้มันแบบใกล้เคียงอย่างที่อยากได้อย่างสีส้มกิ๊บจะชอบปรับให้มันออกไปทางโทนเหลืองๆหน่อยประมาณนี้สเต็ปที่2ก็คือดูว่าไฮไลท์กับชาร์โดมีสีอะไรอยู่อย่างภาพซ้ายเนี่ยชาร์โดมันจะอมเขียวนิดนึงใช่ไหมในขณะที่ตรงไฮไลท์อาจจะดูยากนิดนึงแต่กี้ว่ามันอมส้มๆเครื่องมือที่กี้จะใช้ทำตรงนี้ก็คือ color grading ค่ะเครื่องมือ color grading เนี่ยมันจะมี3วงวงนี้เป็นสีของชาร์โดหรือว่าสีที่เข้มวงนี้เป็นสีของมิดโทนหรือว่าสีกลางๆส่วนตรงนี้เป็นสีของแสงหรือว่าสีไฮไลท์อย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือตรงชาร์โดมันจะเป็นสีแบบเขียวๆใช่ไหมกี้ก็จะหมุนด้านนี้ไปตรงสีเขียวพอดึงไปสีเขียวเสร็จเราก็เร่งความเค้าเรียกอะไรความสดของมันได้ตรงนี้สักประมาณนี้ส่วนตรงไฮไลท์เนี่ยกิ๊บรู้สึกว่ามันเจือสีแดงๆแบบนิดนึงประมาณนี้ดูสีตรงท้องฟ้าก็ใกล้เคียงอยู่นะใช่ไหมกิ๊บอาจจะไปปรับมิดโทนนิดหน่อยเพราะกิ๊บรู้สึกว่าภาพซ้ายตรงสีฟ้าๆแถวๆนี้มันสวยดีกิ๊บอาจจะปรับไปเป็นโทนฟ้านิดนึงเซตสุดท้ายก็คือดูว่าคอนทราสต์ของรูปเป็นยังไงบ้างภาพซ้ายเนี่ยค่อนข้างสว่างแบบภาพรวมสว่างแต่ว่าเงาเข้มกิ๊บก็จะใช้พวกเครื่องมือเบสิกแหละค่ะพวกแบบว่า exposure contrast highlight shadow white black อะไรพวกเนี้ยปรับให้มันได้อย่างที่ต้องการเรามากันประมาณนี้แหละอ่ะจากอันนี้ before อันนี้ after ภาพซ้ายนี่เหมือนมันจะเฟดๆนิดนึงคือตรงสีดำมันดูดำไม่สุดวิธีทำก็คือไปที่เคิร์ฟค่ะโทนเคิร์ฟเลือกอันที่เป็นสีขาวมาจิ้มตรงมุมล่างนี้ดึงขึ้นนิดนึงตรงสีดำมันก็จะอ่อนลงอย่างที่เห็นตรงนี้ก็ปรับเล่นได้ตามชอบใจกิ๊บชอบให้มันเป็นรูป S curve เบาๆมันจะได้มีคอนทราสต์กำลังดีถ้าใครอยากให้มีเอฟเฟกต์เป็นแบบว่าฟิล์มเกรนเนี่ยก็คือไปที่เอฟเฟกต์เลื่อนมาตรงเกรนเราสามารถเลือกปริมาณเกรนได้ว่าจะเอามากเอาน้อยแล้วก็เลือกขนาดได้ว่าเราอยากจะได้เกรนใหญ่เกรนเล็กอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบเหมือนกันเสร็จออกมาก็จะประมาณนี้
มาลองภาพนี้กันบ้างน้องคนนี้คือน้องครีมนะคะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอันนี้กิ๊บเลือกรูปต้นแบบเป็นภาพตอนพระอาทิตย์ใกล้ๆตกเหมือนกันโทนสีวอมๆคล้ายๆกันอย่างที่กิ๊บบอกไปก็คือมี3ขั้นตอนเนาะมีเรื่องโทนสีโอเปนเชดไหนสีในชาโดว์กับไฮไลท์แล้วก็เรื่องคอนทราสต์สเต็ปเนี้ยกิ๊บอาจจะลองทำคอนทราสต์ก่อนเพราะว่ารูปขวามันค่อนข้างมืดกว่ารูปซ้ายพอสมควรเราลองดึงให้มันสว่างขึ้นก่อนรูปขวาเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่ามันสว่างไปหมดเลยทำให้ตัวแบบไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่วิธีที่กิ๊บชอบทำก็คือใส่มาสกิ้งเข้าไปก็คือไปตรงนี้แล้วกิ๊บก็จะไปเลือกตัว radial gradient ลากอย่างนี้เป็นวงกลมสีแดงมันคือพื้นที่ที่เราจะแต่งนะคะแต่ว่ากิ๊บอยากจะแต่งรอบๆไม่ได้อยากจะแต่งตรงนี้กิ๊บก็จะกด inward หลังจากนั้นกิ๊บก็จะลองดึงอันนี้ลงมาประมาณนี้ดูออกกันไหมตอนนี้ภาพขวามันค่อนข้างส้มในขณะที่ภาพซ้ายมันค่อนข้างเหลืองกิ๊บก็จะไปใช้เครื่องมือเดิมที่กิ๊บชอบทำก็คือ HSL กิ๊บชอบใช้ฝั่ง Color มากกว่านะบางคนอาจจะถนัดใช้ฝั่ง HSL ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ลองดึงเฉดฮิวให้มันไปทางขวานิดนึงถ้าไปทางซ้ายมันจะแดงขึ้นถ้าไปทางขวามันจะเหลืองขึ้นก็ลองดึงให้มันเป็นเฉดที่เราชอบอันนี้คือ Before อันนี้คือ After จนถึงตอนนี้ที่เราแต่งกันมาแล้วก็อีกสเต็ปอย่างที่บอกก็คือดูว่าชาโดว์มันเป็นสีอะไรอย่างภาพซ้ายชาโดว์ก็จะเป็นฟ้าอมเขียวอีกแล้วแบบที่กิ๊บชอบแล้วก็จะไปกันที่ Color Gradingแล้วก็มาเล่นตรงชาโดว์ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าคอนทราสต์มันน้อยไปก็ลองมาปรับแถวๆนี้ก็ได้อันนี้กิ๊บก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่คิดว่าก็โอเคนะเหมือนยังขออนุญาตมาดึงไฮไลท์ตรงนี้ลงหน่อยกิ๊บรู้สึกว่ามันสว่างไปนิดนึงมานี้มาลองกันอีกสักรูปนึงอันนี้กิ๊บเลือกรูปนี้มาเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นมุมแบบว่ามุมแสงคล้ายๆกันอย่างแรกกิ๊บเห็นว่าคอนทราสต์รูปซ้ายเนี่ยมันจัดมากในขณะที่รูปขวามันยังซีดๆอยู่ใช่ไหมก็ไปคอนทราสต์อาจจะลึงแบล็คลงหน่อยประมาณนี้ต่อไปดูสีเขียวมันอมฟ้าๆใช่ไหมเราไปที่ลองดึงสีเขียวลงสิมันได้ไหมถ้าสีมันก็จะสีเขียวมันซีดลงนิดนึงมันรู้ดูออกไหมถ้าเกิดว่าใครแต่งสีเขียวแล้วสีเขียวมันไม่ค่อยไปเนี่ยลองไปแต่งสีเหลืองดูอ่ะอันนี้ไปสีเหลืองนะคิดว่าฝั่งนี้น่าจะได้เป็นเหลืองที่เย็นขึ้นแล้วดึงซาชูเรชันลงใกล้เคียงตอนนี้สีผิวฝั่งนี้มันค่อนข้างจัดนะคะที่ฝั่งนี้มันไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ก็ลองไปที่สีส้มดูแล้วก็ดึง saturation ลงนิดนึงแล้วก็อย่างรูปซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าตรง shadow มันไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่มันเฟดวิธีทำให้มันเฟดก็คือเหมือนเดิมไปที่ tone curve ดึงจุดนี้ขึ้นนิดนึงถ้าเกิดว่ามันสว่างไปก็ลองดึงกลับลงมาเป็นรูปตัว S อันนี้สีขาวก็ดูเหมือนจะขาวไม่สุดนะกิ๊บขอลองดึงสีขาวลงมาด้วยประมาณนี้สีส้มสดไปหน่อยดึงกลับลงมาแล้วก็ไปที่ color grading เหมือนเดิม shadow มันค่อนข้างจะเย็นๆลองไปที่สีเขียวก็เกือบได้นะส่วนไฮไลท์ดูตรงสีขาวๆของตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันอมเหลืองเราไปที่สีเหลืองๆเลยภาพรวมมันค่อนข้างเย็นประมาณนี้ใครที่ทำงานสายกราฟิกเป็นช่างภาพหรือว่าเป็นดีไซเนอร์เนี่ยแล้วกำลังมองหาแล็ปท็อปไว้ใช้งานก็ลองดูตัวคอนเซปต์ D3 Acer Pro เอาไว้พิจารณาล่าสุดให้เพื่อนลองเล่นเพื่อนสั่งซื้อไปแล้ว1วันนี้ก็มาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า